ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปริงแคทกันอีกแล้วครับเกมยูกิโอเดอร์ลิงครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กฟาร์มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โดยคราวนี้เนี่ยเซตใหม่นะครับผมของดอกการ์ดคราวนี้เป็นใหม่หมดเลยครับซึ่งมีการ์ดอะไรน่าสนใจบ้าง นะครับขอบอกเลยว่าเฉยๆทุกใบเลยครับดังนั้นงานนี้เรียกว่าฟาร์มเก็บไปก่อนละกันนะอย่างน้อยครบ3ไว้ก่อนก็ดีครับก็มันไม่ใช่การ์ดโหดอะไรนะครับผมแต่มีแนวทางในการต่อยอดคอมโบได้ดีนะครับดังนั้นก็ฟาร์มเก็บไปก่อนดีกว่าเรามาดูเด็กฟาร์มกันดีกว่านะครับผมจะฟาร์มไว้2เด็กนะก็น่าจะใช้การ์ดง่ายๆครับผมในแต่ละทุกขั้นนะโดยเด็กแรกนะครับใช้เด็กนี้เลยครับเด็กแรกจะเป็นการ์ดสามัญทั่วไปนะครับก็ยูเบลนะครับยูเบลเนี่ยคือถ้าเกิดใครไม่มียูเบลไม่เป็นไรนะครับผมอีกเด็กนึงไม่ได้ใช้ยูเบลยูเบลนะครับช่วยในการต่อต้านพวกบ้าพลังได้ดีมากครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมาหน้ากากมาคราวนี้คือบ้าพลังเยอะมากนะครับเรียกว่ามากกว่าเกรดการ์เดียนของเราอีกนะคือตอนแรกอ่ะถ้าเกิดเจอพวกบ้าพลังนะครับก็จะใช้มุกไม่กี่มุกนะครับก็อาจจะใช้พวกเกรดการ์เดียนไปยืนคุมแค่นี้ก็สบายแล้วแต่คราวนี้คือเขาปั๊มพลังได้เขาสามารถปั๊มได้ถึง 4,300 นะซึ่งก็ใหญ่กว่าเกรดการ์เดียนของเราถ้าเกิดเราไม่ทำการฟิวชั่นก็ดังนั้นนะครับต่อต้านสามัญ นะครับง่ายสุดเลยยูเบลเลยครับบุกกระบุกเดิมๆนะครับโดยการใช้ยูเบลระเบิดแล้วก็ลงตัวใหญ่ลงไปยืนคุมเกมทีนี้ก็ระเบิดฟิวไปเรื่อยจนกว่าดองการ์ดในมือครบนะจากนั้นลงการ์ดยายนะครับผมและอย่าลืมใช้แอนตี้เมจิกแอโร่ด้วยนะเพราะว่าอยู่ฝั่งมานากานะครับเขามีการห้ามการโจมตีด้วยดังนั้นถ้าการโจมตีหวังผลดีสุดครับต้องหาการ์ดแอนตี้เมจิกแอโร่ไปช่วยด้วยนะครับช่องทางลับนะครับเพราะว่าจะได้ตีเข้าผ่านมอนได้เลยเข้าไลท์ชัวร์นะเอาละครับเราไปดูเด็กฟาร์มไปดีกว่าเนื่องจากคงไม่ต้องอ่านอะไรมากมายนะเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังว่าการ์ดแต่ละใบอยู่ชุดไหนดีกว่านะครับฟืดแน่นอนครับผมไม่เล่นโมคุบะนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้โมคุบะในการเล่นเท่าไหร่ถือว่าเป็นการเก็บรีเวิร์ดพร้อมกันด้วยครับการ์ด20ใบไม่มีมอนเตอร์เลยนะการ์ดใบนี้นะครับผมมันดีนิดหนึ่งนะดิฟไดเวอร์นะครับถ้าใบนี้ถูกทำลายในช่วงจบการต่อสู้เนี่ยและการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้นะเราสามารถเสิร์ชหาการ์ดอะไรก็ได้1ใบครับวางขึ้นท็อปเด็กนะซึ่งผมก็วางยูเบลนะครับขึ้นท็อปครับจากนั้นลงเฟรมคิงครับระเบิดยูเบลจากนั้นเรียบร้อยครับอันเชิญยูเบลล่าง2จากนั้นอยู่เฉยครับอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ระเบิดฟิวไปเรื่อยๆนะตอนนี้เราไม่ทำอะไรนะครับอยู่เฉยๆรอตุนการ์ดไปเรื่อยๆนะระหว่างนี้ผมก็เอาเฟรมคิงระเบิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เสิร์ชหาการ์ดไปเรื่อยๆมันจะได้การ์ดจะได้หมดกองไวๆครับแล้วระหว่างนี้เราก็ดองสะสมการ์ดไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่ทำอะไรครับชิวๆสบายๆนี่แหละครับผมไม่ทำอะไรครับอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ระเบิดไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมต้องการอันนี้มีการห้ามตีนะครับคือผมต้องการใช้เอฟเฟกต์ของดิฟไดเวอร์เพื่อจะได้เสิร์ชหาการ์ดคีย์มานะแต่เขาตีมาเราซ้ายก็ไม่เป็นไรครับดีเหมือนกันนะเสิร์ชหาการ์ดเช่นเดียวกันนะครับระหว่างนี้ก็ตุนหาการ์ดไปเรื่อยๆนะซึ่งก็คงไม่ต้องตุนอะไรมากมายแล้วนะครับย้ายมานะครับก็ลุยเลยครับพอการ์ดคอมโบครบลงไปเปิดช่องทางลับนะครับตามด้วยยูเนี่ยแฮก2ใบและตีปิดเกมครับเป็นเด็กที่จัดง่ายนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าครับว่า
เด็กนี้ใช้การ์ดจากชุดไหนบ้างนะครับและพอจะใส่การ์ดอะไรแทนได้บ้างนะครับเอาละครับแน่นอนนะครับผมยูเบลนะครับเป็นเซตกิจกรรมอยู่แล้วไม่สามารถหาแทนได้นะครับการ์ดใบนี้นะครับก็ได้จากการฟาร์มอุชิโอนะจนถึงเลเวลแม็กนะครับผมคือเลเวล30นะก็จะได้ใบนี้มาใช้นะครับใครไม่มีนะครับก็หันไปใช้พวกการ์ดที่เป็นมอนเตอร์พิธีกรรมอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าพวกมอนเตอร์พิธีกรรมและใช้ยูเบลนะครับในสนามเป็นวัตถุดิบนะเพราะยูเบลในสนามเนี่ยก็ล่อไป11เลเวลแล้วนะดังนั้นใช้มอนเตอร์พิธีกรรมเราก็สามารถอัญเชิญได้นะครับจะเป็นการ์ดฟ้าใบไหนก็ได้ใช้ตัวนี้แทนก็ยังได้นะครับเอาสักพลังโจมตีสัก 3,000 นะครับผมกำลังดีนะอ่ะแต่ถ้าเกิดใครมีใบนี้ครับผมก็ใส่แทนได้เลยนะต่อไปนะครับผมก็พวกสายเฟรมคิงนะแน่นอนนะครับเปิดมาก็จะได้อยู่หาชุดจากชุดเนปติสนะครับถ้าเกิดใบนี้ถูกทำลายนะครับเราก็สามารถทำลายการ์ดในมือหรือในสนามได้1ใบนะซึ่งเราก็ทำลายยูเบลนะครับจะได้ลงง่ายๆดิฟไดเวอร์นะครับอยู่ในชุดของเซเลนไอแอคโคนะครับผมออฟไซเลนนะก็อันนี้นะครับก็ถ้าเกิดการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และลงสุสานเนี่ยเราหลังจากจบบัตเทิลเฟสแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกการ์ดนะครับผมมอนเตอร์ในเด็ก1ใบขึ้นวางท็อปเด็กของเราเทอร์หน้าเราก็จะได้เลือกจั่วแล้วว่าจะหาของขาดไปไหนก็ใช้มานะครับย้ายนะครับได้จากการอัพรีเวลอิชิสึนะครับอัพรีเวลอิชิสึมานะฮะหรือลงไปหาตัวดูเอลแรงกิ้งเอาไปแลกมาได้เช่นเดียวกันนะครับแอนตี้เมจิแอโร่อยู่จากการฟาร์มอาคาน่าหรือแพนโดร่านะครับยูเนตแอคแพคนะได้จากการฟาร์มมุโตยูกินะครับเฟรมคิงไอแลนด์นะครับอยู่ในชุดดอออฟเดสตินีนะครับและสุดท้ายช่องทางลับอยู่ในชุดของ Ultimate Rising นะถ้าเกิดใครไม่มีช่องทางลับนะครับผมก็แนะนำใช้การ์ดพวกตีทะลุไปนะไม่ว่าจะเป็นพวกสายฮีทฮาร์ดหรืออะไรก็ได้ครับผมที่เพิ่มพลังโจมตีที่มันตีทะลุอ่ะที่มันทำผลตีทะลุนะครับมีเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นนี่ก็ได้นะครับผม Big Bang Shot อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันฮีทฮาร์ดนะครับฮาร์ดอันนี้ก็ได้เหมือนกันตีทะลุเช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นสโตสไตล์สโตสไตล์ไม่บวกนะแต่ก็โอเคแต่ก็ได้ครับผมขอให้มันตีทะลุก็พอแล้วนะดังนั้นเด็กนี้ค่อนข้างจะจัดง่ายนะครับเรามาดูอีกเด็กนึงดีกว่านะผมลืมบอกไปนะครับบอกข้อเสียของเด็กนี้ด้วยถ้าเกิดเผลอเวลาเจอขึ้นมานะจริงอยู่นะครับว่าเรื่องการต่อต้านพลังโจมตีนั้นสูงมากแต่บางครั้งนะครับผมไอ้มารหน้ากากเนี่ยเขาจะสามารถอัญเชิญตัวใหญ่นะไอ้ตัวปีศาจหน้ากากที่เกิดตายปุ๊บเนี่ยเขาจะเวทมนต์1ตัวมาสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ของเรานะครับซึ่งก็อาจจะต้องระวังเพราะอาจจะโดนขโมยยูเบลไปก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะถ้าเกิดยูเบลโดนขโมยไปนั่นก็เรียกว่าคอมโบพังนะทำอะไรไม่ได้นะครับจบเหมือนกันเอาละต่อมานะครับอีกเด็กนึงนะครับแน่นอนหนึ่งในเด็กสายต่อต้านพวกบ้าพลังครับเด็กบาเรียครับไม่ว่าจะเป็นสปิริตบาเรียนะครับผมหรือแอตเทลบาเรียสองอันนี้แค่การ์ดใบนี้สองใบนี้เปิดในสนามทุกอย่างก็เป็นเทพแล้วนะเพราะว่าการ์ดใบนี้ครับตราบใดที่เรายังควบคุมมอนเตอร์อยู่ความเสียหายจากการต่อสู้เราจะเป็นศูนย์นะส่วนการ์ดใบนี้ครับเราสามารถถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตีใส่มอนเตอร์เราสามารถเอาความเสียหายจากการต่อสู้เนี่ยเอาตัวเข้าตัวเราได้ถ้าเกิดเรามีสองใบนี้อยู่ก็ไม่มีทางที่เราจะได้รับความเสียหายแล้วครับดังนั้นสิ่งหัวใจสำคัญนะครับของเด็กนี้ก็คือหาการ์ด2ใบนี้ให้หงายหน้าในสนามให้ได้นะคือพยายามเร่งจั่วให้หาการ์ด2ใบนี้ให้ได้อยู่ในสนามนะครับไม่ว่าจะวิธีการจะให้การ์ดใบนี้คือเข้ามาในสนามเบวายนะก็จะมีแมวดำนะครับเมื่อการ์ดใบนี้หงายหน้าเสิร์ฟหาการ์ดกับดัก1ใบวางขึ้นท็อปเด็กนะหรือการ์ดจั่วทั่วไปนะแล้วเราปิดการ์ดด้วยเทพมังกรปิดเทพลานะครับดังนั้นก็จะจบอยู่ที่ความสามารถของลานเนี่ยจะอยู่ที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ไลน์ของเราดังนั้นการ์ดที่เราเลือกใช้นะครับผมก็เป็นการ์ดเกณฑ์ไลน์ทั่วไปนะครับสุดยอดของการ์ดเกณฑ์ไลน์แน่นอนครับแฮมมิงเบิร์ดนะครับใบนี้เรียกว่าโกงไลน์เทพสุดแล้วเพราะว่ามันโกงไลน์ตามการ์ดในมือเรานะเพียงแต่มันต้องเสียเวลามานั่งกดน่ารำคาญนะครับมีใบอื่นไหมผมก็มีใบอื่นนะมีแย่ๆนะครับสมมติแฮมมิงเบิร์ดฟาร์มจูไดยังฟาร์มไม่ได้นะครับหรือยังไงก็แล้วแต่หรือไม่มีการ์ดนะก็สามารถใช้การ์ดใบอื่นแทนได้นะครับการ์ดที่ผมจะแนะนำนะคือการ์ดใบนี้ถ้าเกิดในกรณีไม่มีจริงนะก็ฟาร์มได้จากพ่อค้านะครับผมการ์ดใบนี้สามารถหาแลกได้พ่อค้านะครับตับได้ที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่นะในช่วงสแตนด์บายเฟสเราจะเก็บไลฟ์800อันนี้ก็โอเคนะ
ที่เหลือผมใส่ดาวิ่งนี่คือไม่มีอะไรนะครับผมเผื่อฉุกเฉินขึ้นมาบันไลขึ้นมานะครับก็เอาไว้สะท้อนได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะก็ไปใช้พวกการ์ดวีสตอมหรืออะไรก็ได้ครับเอามาใช้แทนก็ได้เช่นเดียวกันนะโอเคว่าแล้วเริ่มไปดูรีเพย์ดีครับมาพอดีแต่ช่างเถอะอันนี้มาแล้วนะช่างมันต้องข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเอาละครับหัวใจหลักนะครับเหมือนเดิมคือสะสมกั๊กกับดักให้ได้2ใบทำไงก็ได้ครับให้ครบแน่นอนผมลงแมวนะครับกับฟีนิกซ์บาเลียทีนี้ผมก็หาแอสทาวาเลียมาและก็ต่อแอสทาวาเลียนะครับผมอย่าลืมว่าต้องมีมอนเตอร์1ตัวคอนโทรลอยู่นะจะเอามอนเตอร์ตัวไหนก็ได้นะเด็กนี้ใส่การ์ดมอนเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นไม่น่ามีปัญหาเกี่ยวกับการมีปัญหาเรื่องมอนเตอร์ไม่ขึ้นมือเนี่ยครับแล้วก็เอาเต่าทองไปเลยครับแล้วก็ลงไปความน่ารำคาญของเด็กนี้มีอย่างเดียวนะครับคือคอมมันตีทุกเทิร์นนะมันจะตีเราอย่างเดียวเลยเราก็ให้ต้องกดคำสั่งให้ตีเข้าไลฟ์ไปเรื่อยๆนะเพื่อไม่สร้างความเสียหายอย่าไปสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามใส่พวกอากาศกดไลฟ์ไปเนี่ยเขาไม่ตายครับเขาไม่มีทางตายอยู่แล้วนะเพราะว่าพอตอนหลังจ่ายไม่ได้การเป็นนี้ก็จะถูกทำลายไปเองเห็นไหมครับตอนนี้เราไม่ทำอะไรเลยระหว่างนี้ก็เร่งจู่ๆไปนะมาหน้ากากมาแล้วกลับมาคราวนี้มีคัตอินแล้วนะแน่นอนนะครับเราก็เหมือนเดิมกดไปเรื่อยๆมันค่อนข้างน่าเบื่อตรงนี้นะครับเด็กนี้ที่เราต้องมานั่งเสียเวลากดตรงนี้เรื่อยๆสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะโดยการใช้สาวน้อยอาภัพนะครับตีไปเรื่อยๆฝ่ายตรงข้ามจะสั่งตีไม่ได้แล้วแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับแต่ต้องเล่นคู่กับสกิลโฮลิคาร์ดนะต้องเล่นอสูรด้วยนะไม่งั้นเจ็บตัวนะครับอันนี้แค่ต้องการเคลียร์มอนเตอร์นะครับเราจะได้ลงมอนเตอร์ได้นะอันนี้ผมลองใช้การ์ดใบนี้ดูนะแต่ความจริงใช้ Air Humming Bird ดีสุดนะครับแนะนำ Air Humming Bird ดีกว่าเยอะเกรไลดีกว่าเยอะครับเพราะเกร Air Humming Bird มาเนี่ยเกรไลอย่างน้อยตรงนี้ก็ 3,000 แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเราก็ไปเรื่อยๆนะค่อยๆคอนโทรลไปนะครับรอเกณฑ์ไลฟ์จนครบประมาณสัก 10,000 นะก็ค่อยไอ้นี่ครับผมค่อยลงไปกระทืบเราต้องรอให้มั่นใจนะครับว่าไลท์เรามีมากพออ่ะโอเคนะครับตอนนี้เข้าเทิร์นผมก็มีไลท์มากพอที่จะสามารถทํา OTK ทําฟูลดาเมจได้แล้วนะครับฟูลคะแนนนะลงลาไปครับเสียไลท์นะครับฟืดแอนตี้เมเจโรตีปิดเกมครับเอาละครับสบายนะครับเด็กบ้าพลังก็ประมาณนี้นะมีอะไรอีกไหมครับรวมๆแล้วโอเคมาดูดีกว่าครับลาได้จากการทำกิจกรรมนะครับมันแจกให้ทุกคนอยู่แล้วนะแค่เราทำเควสนะก็จะได้ลามาใช้นะครับแมวดำนะครับอันนี้ได้จากการอัพเลเวลอิชิสึนะเต่าทองนะครับโกลเด้นบัคอยู่ในชุดของวอลคานิก
แล้วก็คิสตันเซียนนะครับอยู่ในชุดของคาออสโซเยอร์ไฮฮัมมิงเบิร์ดนะครับได้จากอยู่ในชุดของกาแล็กติกนะครับกาแล็กติกออริจินเอาละครับแอนตี้แมจิแอโร่แน่นอนนะครับผมได้จากการอัพแพดดาอันนี้การ์ดกับดักทั่วไปนะแอทเทลบาเลียนะครับผมสปิริตบาเลียได้จากการฟาร์มมิสวาห์นะฮะก็จะได้มาใช้และสุดท้ายนะครับผมก็คือแอทเทลบาเลียอันนี้ได้จากการใช้ตั๋วแรงกิ้งแรกเอานะครับเราก็สามารถใช้ได้แล้วพวกการ์ดใบนี้นะครับผมใครไม่มีการ์ดพวกนี้ผมมีแต่ล่านะครับผมแต่ขาดการ์ดพวกนี้การ์ดจั่วพวกนี้เอาไงดีครับการ์ดจั่วมีหลายประเภทการ์ดเกรดไลท์มีหลายใบนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องมาสร้างใส่ตามผมก็ได้อยากใส่อะไรก็ใส่เพราะสำคัญจริงการ์ดกับดัก2ใบนี้ต้องหงายหน้าอยู่ในสนามให้ได้นะแล้วมอนเตอร์ก็ควรจะใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าการ์ด2ใบนี้มันต้องการมอนเตอร์อย่างน้อยยืน1ตัวในสนามถ้าไม่เกิดการ์ดไม่มีมอนเตอร์ยืนอยู่เลยเนี่ยเอฟเฟคมันจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคก็เป็นการทำคลิปแบบสั้นๆรีวิวง่ายๆนะครับผมหวังว่าจะฟังไปอย่างสนุกสนานนะเพราะว่าการทำฟาร์มกิจกรรมเนี้ยมันแจกเพชรค่อนข้างดีนะครับโอเคส่วนรีวิวการชุดใหม่นะครับขอเวลาสะสมเพชรเปิดขาขอนิดนึงนะมารีวิวแน่นอนนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวแค่นี้หากใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามนะครับแต่ถ้าเกิดใครกดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังนะเวลาผมแจ้งเตือนจะสตรีมเมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสตรีมกันนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวแค่นี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ